าลอาญารับฟ้อง7กกต.กลั่นแกล้งพิธานักกฎหมายชี้ส่อเข้าเรือนจำตามกกต.รุ่นพี่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางรับฟ้องประธานกกต.และพวกรวม7คนที่ถูกกล่าวหากลั่นแกล้งพิธาไม่ไต่สวนกรณีถือหุ้น ITV แต่เร่งรีบส่งศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำพิพากษา8สิงหาคมนี้วันที่19กรกฎาคม2566ไทย PBS รายงานว่าเมื่อวันที่18กรกฎาคม2566ที่ผ่านมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำสั่งรับคดีฟ้องประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และพวกรวม7คนและนัดฟังคำสั่งหรือคำพิพากษาในวันที่8สิงหาคมนี้คดีนี้นายยงยุทธเสาแก้วสถิตทนายความเป็นโจทยื่นฟ้องนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.กับพวกรวม7คนประกอบด้วยกกต.อีก5คนและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.เป็นจำเลยกรณีจัดเลือกตั้งโดยทุจริตทำให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งและประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศไม่เข้าใจหรือสับสนวุ่นวายนอกจากนี้ในคำร้องยังรวมถึงกรณีกลั่นแกล้งนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีโดยส่งเรื่องหุ้น ITV ต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร่งรีบเพื่อให้วินิจฉัยว่านายพิธาไม่มีคุณสมบัติและหรือขาดคุณสมบัติที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.เพราะถือหุ้นสื่อและขอให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่ได้ดำเนินการสืบสวนไต่สวนและวินิจฉัยให้ละเอียดรอบคอบพร้อมระบุว่าการกระทำดังกล่าวของทั้ง7คนเป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริตทำให้บุคคลอื่นคือโจทก์หรือนายพิธาได้รับความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจารย์พจน์นักกฎหมายชื่อดังเจ้าของเพจคุยข่าวเล่าความได้โพสต์ข้อความว่าศาลอาญาทุจริตรับฟ้อง7กกต.กลั่นแกล้งพิธาเรื่องคุณสมบัติส.ส.นัดฟังคำสั่ง8สิงหาคมนี้ส่อคุกซ้ำรอยกกต.รุ่นพี่น่าจะแสบดาก